ณโรงเรียนอนุบาลเมืองซากุระหมุนติ้วๆแบบนี้นะจ๊ะแบบนี้เหรอครับคุณครูแบบนั้นไม่ใช่จ้ะจะต้องหมุนไปข้างหน้าแบบนี้จ้ะหมุนแบบนั้นเหรอคะหมุนแบบนี้ใช่ไหมคะคุณครูหรือว่าหมุนแบบนี้ล่ะครับฉันว่าหมุนแบบนี้มากกว่าตกลงเราต้องหมุนกันยังไงเนี่ยว่าทำไมมันยากจังเลยฉันว่าหมุนแบบนี้แหละถูกแล้วหมุนต่อไปเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนท่านะจ๊ะเปลี่ยนเป็นโบกมืออย่างนี้เหรอครับโบกมือแบบนี้เหรอคะทำไมเธอโบกมือไม่เหมือนฉันเนาะฉันเก่งฉันโบกมือตามคุณครูได้แล้วจะต้องทำอะไรต่อล่ะครับคุณครูโอ้จะหมดเวลาแล้วล่ะจ๊ะเดี๋ยวเราจะต้องมีการแนะนำตัวเพื่อนใหม่ให้ด้วยนะจ๊ะแนะนำเพื่อนใหม่เหรอคะใช่แล้วแนะนำตัวเพื่อนใหม่วันนี้มีเพื่อนใหม่มาโรงเรียนเรานะจ๊ะใครมาโรงเรียนเราอะคะเอาหน้าเอานะไปรวมกันที่ห้องกว้างๆตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวคุณครูจะแนะนำเพื่อนใหม่ให้รู้จักจ้ะเกิดอะไรกันขึ้นอะทำไมถึงต้องมีการแนะนำคนใหม่ด้วยอะเอาละนะเด็กๆอยู่กันที่ห้องเรียบร้อยทุกคนแล้วใช่ไหมจ๊ะเรียบร้อยแล้วครับวันนี้มีเพื่อนมาใหม่ใครกันนะไม่ต้องกลัวว่าจะเพื่อนไม่มีคุณครูเป็นอะไรเปล่าครับเนี่ยคุณครูร้องเพลงร้องเพลงเหรอครับใช่แล้วละจ้านั่นเป็นเพลงใช่ไหมพวกเราอ้าวละจ้าวันนี้อย่างที่บอกนะมีเพื่อนมาใหม่นะดูแลเพื่อนกันให้ดีนะคนนี้เขามาจากต่างประเทศคนมาจากต่างประเทศด้วยล่ะเธอฮะมาจากต่างประเทศนะเหรอต้องเป็นคนรูปหล่อแน่เลยอ่ะฉันว่าไม่หรอกมั้งงั้นว่าใช่แน่เลยฉันจะจองคนเนี้ยนะฉันว่าน่าจะต้องรูปหล่อเพราะรวยเหมือนกับฉันที่หน้าสวยเพราะแม่รวยเดี๋ยวก่อนสิครับคุณรัตนาจะทำอย่างนั้นกับผมไม่ได้นะอ๋อขอโทษค่ะขอโทษนะคะฉันลืมตัวไปใครกันนะที่จะเข้ามาเนี่ยฉันว่าคนที่เข้ามาคงต้องแปลกๆแน่นอนเลยอ่ะนายมั่นใจได้ยังไงว่าจะแปลกๆจะมีใครแปลกๆเหมือนกับนายอีกเหรอนายเคยเห็นคนต่างประเทศเหรอคนต่างประเทศนั่นเหรอโอ้ฉันเคยเห็นข้างบ้านฉันก็มีเยอะแยะผมว่าคนต่างประเทศคนนี้คงเป็นคนแปลกแน่เลยนะครับอยากจะบอกเลยข้างบ้านฉันมีฝรั่งด้วยที่นี่น่ะเหรอโอ้โหฉันตื่นเต้นจังเลยอ่ะไม่เคยอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆมาก่อนเลยมาแล้วครับคุณครูอ้าวมาแล้วล่ะจ๋ามาแล้วครับคือว่าให้ผมแนะนำตัวเลยหรือเปล่าครับคุณครูแนะนำได้เลยจ้าถ้าอย่างงั้นแล้วก็เป็นอะไรจ๋าคือผมอายครับโถอายทำไมคนเยอะแยะงั้นสวัสดีนะทุกคนเราชื่อว่าเอกขอพูดดังๆหน่อยนะจ๋าชื่อว่าเอกครับฮะอะไรนะนี่เธอดูนั่นดิเขาตะโกนมาชื่อเอกอ่ะโอ้นายมาจากประเทศไหนเนี่ยนายอ่ะมาจากไหนทำไมตัวแปลกๆอ่ะเอาละเงียบๆหน่อยนะจ๊ะเพื่อนใหม่ของเรายังไม่ค่อยรู้จักไม่คุ้นกับสถานที่ดูแลเพื่อนๆให้ด้วยนะคือว่าผมอ้าวไปไหนกันหมดแล้วอันเนี้ยเมื่อกี้ยังยืนอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้กันหมดเลยถอยออกไปหมดเลยพอพวกเราขยับมาหน่อยดีกว่าฉันว่าคนเนี้ยมาจากต่างประเทศฉันบอกแล้วน่ากลัวฉันไม่เคยเห็นฝรั่งหน้าตาแบบนี้มาก่อนเลยฉันไม่เอาแล้วฉันเปลี่ยนใจอ่ะทำไมอ่ะพวกนายเป็นอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวหัวหน้าห้องรัตนาก็รับไปเลยละกันนะฉันไม่เอาอ่ะไม่เป็นไรจ้าฉันฉันคิดมากแล้วเนี่ยตอนนี้ทำไงดีล่ะเดี๋ยวออกไปกินข้าวข้างนอกกันดีกว่านะทุกคนรอฉันด้วยมาแล้วข้าวโรงอาหารเขาจัดสถานที่จัดโต๊ะอาหารไว้ให้พวกเราเรียบร้อยแล้วกินข้าวกันดีกว่าคุณครูครับผมมีแค่ข้าวปั้นนี่แหละครับหาอะไรนะจ๊ะคุณครูโรงเรียนนี้ให้แค่ข้าวปั้นเหรอครับโอ้ข้าวปั้นกุ๊กปลาทูของปุ๊กปิ๊กอร่อยมากเลยขึ้นชื่อของเมืองนี้นะใครคือปุ๊กปิ๊กอะเนี่ยฮะปุ๊กปิ๊กก็คือแมวแมวทำข้าวให้เรากินเหรอครับเนี่ยใช่แล้วล่ะข้าวปั้นของปุ๊กปิ๊กอร่อยที่สุดเลยเนอะใช่ไหมล่ะดูนั่นสินั่นน่ะคนที่มาใหม่เขาไปยืนกินอยู่ตรงนั้นน่ะนี่พวกเรากินข้าวปั้นตรงนี้จะดีหรอฉันว่าเราเดินออกไปอีกหน่อยดีกว่านะเขาอยู่ข้างหลังเออ
ติดคอนายนายช่วยพวกพาฉันไปกินน้ำหน่อยเร็วเข้าเฮ้ยรอฉันด้วยสิโอ้หิวน้ำมากเลยติดคอคนไหนไม่รู้น่ากลัวชะมัดเลยเราไปกินน้ำที่อื่นกันดีกว่าเออคุณครูครับมีน้ำเปล่าให้ผมกินไหมครับทำไมคนที่นี่เขาถึงไม่สนใจเราเลยนะเข้าไปคุยด้วยก็หนีเฉยมีตรงนั้นอยู่คนนึงอะจะเข้าไปคุยด้วยดีไหมนะนะนายเอาข้าวปั้นเราไหมอะฉันไม่เอาหรอกนายอย่ามายุ่งกับคุณละตนาของฉันเด็ดขาดเลยนะฉันเปล่ายุ่งสักหน่อยไปดีกว่าคุณรัตนาอยู่ไหนครับอะไรกันเนี่ยทำไมคนที่นี่ถึงดูรังเกียจเราชอบกลเราออกจะหล่อขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นกันนะเฮ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยจะอยู่ที่โรงเรียนไหนฉันก็ต้องมานั่งกินข้าวคนเดียวคนเมื่อกี้ไปไหนแล้วอ่ะฉันก็ไม่รู้หรอกจังก็เถอะดูนั่นดิตลกจะมันเลยนายทำท่าอะไรอย่างแม่ฉันกำลังเล่นน้ำอยู่โอ้เขากำลังทำท่าโดดน้ำกับท่าปลาลงมาเธอรู้หรือเปล่ายองฮีส่วนฉันทำท่างูนั่นท่างูเหรอใช่แล้วพวกนี้ทำอะไรกันแปลกๆชะมัดเลยนะนี่พวกเธอไปเล่นกระโดดยางกันมะฉันไม่เล่นกระโดดยางฉันจะชวนหัวหน้ารัตนาไปหาอะไรกินข้างนอกฉันก็อยากเล่นกระโดดยางเหมือนกันนะนี่เธอดูนั่นสิคนนั้นเขาไปนั่งทำอะไรอยู่ตรงเสานะใครหรอคนที่มาใหม่ไงโอ้เออใช่เราไปชวนเขามาเล่นกันดีกว่าไหมอ่ะเออฉันว่าอย่าดีกว่านะพี่ฝนทำไมอ่ะไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวก็เป็นปัญหาหรอกจะเป็นปัญหาตรงไหนนี่เราไปเล่นนี่กันดีกว่าโอ้ม้ากระโดดอันนี้สนุกชะมัดเลยนี่นายพี่เอกมาเล่นด้วยกันไหมอ่ะวู้ฮู้ได้ยินฉันหรือเปล่าโหเขาเล่นกันน่าสนุกจังเอ๊ะตรงนั้นเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยฉันบอกแล้วไงว่าอย่าเข้ามายุ่งนะนี่เป็นที่ของแก๊งสีเหลืองเข้าใจไหมฉันบอกว่าที่นี่เป็นของฉันต่างหากแล้วสติ๊กเกอร์ที่นายหยิบไปเมื่อกี้ของฉันนะรู้เปล่าอันนั้นก็ของนายไงแต่ว่ามันหล่นอยู่ในที่ของฉันฉันก็ต้องเป็นเจ้าของนะเซ่จะเป็นเจ้าของได้ยังไงสติ๊กเกอร์รูปหัวใจแล้วก็รูปสตรอเบอรี่อันนั้นมันเป็นของฉันรู้ไหมหยุดก่อนครับทุกคนหยุดก่อนอย่าทะเลาะกันหยุดก่อนนะครับหยุดอะไรเมื่อกี้เนี่ยนายคนเนี้ยหยิบสติ๊กเกอร์รูปหัวใจสีชมพูบอกแล้วว่าแก๊งสีชมพูก็ต้องเป็นสีชมพูทุกอย่างมาหยิบของฉันไปไม่ได้ใช่แล้วนี่มันที่ของฉันหล่นที่นี่ก็ต้องเป็นของฉันอย่างนี้จะต้องมีเรื่องกันซะหน่อยแล้วเดี๋ยวก่อนทุกคนอย่าโอ้โหโอ้โหไม่ได้โอ้ไม่น่าเข้ามาห้ามเลยอยู่ตรงกลางนี่เจ็บตัวด้วยโอ้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 ยนายได้ยินฉันหรือเปล่าเนี่ยเรียกตั้งนานโอ้ยเจ็บฮะแย่แล้วทำไงดีทะเลาะกันซะใหญ่โตสงสัยจะต้องไปเรียกคุณครูแล้วเหรอมั้งอย่าไปยุ่งเลยนะไม่ยุ่งได้ยังไงอ่ะเพื่อนทะเลาะกันน่ะแต่ว่าเขาไม่ใช่เพื่อนเรานี่เขาเพิ่งมาแล้วเขาเป็นใครก็ไม่รู้จักนะเอ้าทำไมอ่ะก็เพื่อนในห้องเราก็ต้องเป็นเพื่อนกันทั้งหมดนั่นแหละฉันว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งเลยนะใช่แล้วอย่าเพิ่งไปยุ่งเลยปล่อยเขาไปก่อนดีกว่าเออเดี๋ยวก่อนหยุดเดี๋ยวนี้เลยหยุดทำไมอ่ะฉันบอกให้หยุดถ้าไม่หยุดฉันจะไปฟ้องคุณครูจริงๆด้วยไปฟ้องเลยขี่ม้าหลายๆตัวไปฟ้องได้เลยนะเจ้าวายร้ายตัวแสบเดี๋ยวก่อนนะคุณครูคะคือว่าตอนเนี้ยที่สวนอ่ะสนามเด็กเล่นเขาทะเลาะกันใหญ่เลยอะค่ะอะไรกันเนี่ยฉันเพิ่งเดินเข้ามากินข้าวได้แป๊บเดียวเองไปกันเร็วคุณครูคะเร็วๆเร็วๆค่ะก่อเรื่องกันใหญ่แล้วเขาบอกว่าเขาแย่งสติ๊กเกอร์กันนะคะแย่งสติ๊กเกอร์อะไรกันล่ะจ๊ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมาดูเร็วเข้าค่ะโอ๊ยตายแล้วเด็กๆหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะจ๊ะนี่ทำอะไรกันทำไมถึงทะเลาะกันใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยโอ้แย่จังเลยนะเนี่ยข้าใส่ตาไม่ได้เลยอ่ะคือว่าเนี่ยครับเจ้าตัวดำข้างหลังเนี่ยเข้ามากวนพวกเรากำลังเล่นกันอยู่ดีๆอ่ะครับใช่แล้วเรากำลังแบ่งสติ๊กเกอร์กันเล่นอยู่อ่ะครับนี่พวกเธอจะทะเลาะกันแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวตอนเย็นนี้ฉันจะให้ทุกคนทำเวรเพื่อเป็นการลงโทษโถเอ้ยคุณครูครับผมไม่ได้ทะเลาะกันสักหน่อยผมแค่เล่นกันเฉยๆเองอ่ะจริงแล้วนะพวกเราเล่นกันเฉยๆเรื่องสติ๊กเกอร์เราก็แค่พูดเล่นเฉยๆอ่ะฉันว่านะเจ้าหมอเนี่ยทำให้พวกเรามีปัญหาแล้วล่ะคุณครูไม่เป็นไรหรอกครับคือผมอาจจะไม่เข้าใจก็เลยโผล่เข้าไปตรงกลางเองเลยเกิดเรื่องนะครับเห็นไหมครับคุณครูหมอนี่แหละครับตัวต้นเหตุใช่แล้วมันทำคนเดียวดีพวกเราไม่ทำหรอก
เฮ้ยในที่สุดฉันก็ต้องมาทำเวรคนเดียวเหรอเนี่ยแต่ก็ดีแล้วแหละพวกนั้นจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันอีกนะเฮ้ยเออลืมกันบ้านจนได้เอ้าทำไมนายมาอยู่ตรงนี้คนเดียวอ่ะก็ฉันต้องทำเวรคนเดียวไงเออทำไมต้องทำคนเดียวก็พวกนั้นเขาไม่ได้เป็นอะไรอ่ะเขาไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องฉันเป็นคนก่อเรื่องนี่โอ้ไม่จริงสักหน่อยเอองั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยนายก็แล้วกันนะหรอโอ้ขอบคุณนะไม่เป็นไรหรอกนะเรื่องจิ๊บจ้อยนี่เธอไปทำอะไรมาเนี่ยยืนรอกลับบ้านตั้งนานแล้วเนี่ยอ๋อฉันทำเวรอยู่นะทำเวรอะไรของเธอวันนี้เวรเราที่ไหนล่ะปะท้อเอ๋ยเอาหน้านิดๆหน่อยๆ นี่ก็มาแล้วไงเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าหัวหน้าก็ได้จ้ะเฮ้ยโอ้ยกว่าจะทำเวรเสร็จนี่เย็นขนาดไหนแล้วเนี่ยแย่แล้วกลับบ้านไปจะมีข้าวให้กินไหมเนี่ยโอ้ไม่เหลือใครอยู่แล้วเหรอเนี่ยเอากลับบ้านดีกว่าหิวจะมัดเลยแต่ว่าโบทำกับข้าวให้กินหรือยังนะคุณครูก็กลับหมดแล้วเหรองั้นเดินกลับเลยแล้วกันนะเนี่ยหิวชะมัดเลยการบ้านข้อนี้ยากจังแฮะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตู้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 ปิ๊กเบาเสียงหน่อยฮะอะไรอ่ะเบาๆทีวีหน่อยฉันทำกันบ้านไม่ได้แล้วเนี่ยเข้าใจเปล่านี่ไงฉันกำลังเต้นตามในคลิปอยู่เนี่ยเออจะว่าไปตอนนี้หิวจังเลยอ่ะไม่หิวอะไรเอาป่านนี่เดี๋ยวก็ได้เวลานอนแล้วโอ้แต่ว่ามันหิวมากเลยฉันใช้สมองเยอะไปหาอะไรกินกันดีกว่าเนี่ยฉันไปไหนไปหาอะไรกินไงโอ้ก็หยิบในตู้เย็นกินก็ได้นี่นะในตู้เย็นมีซะที่ไหนนายกินหมดไปแล้วฉันกินที่ไหนอ่ะฉันกินปลาทูไปแค่4ตัวเองเมื่อกี้เนี่ยก็หมดแล้วไงฮะนี่เธอจะกินปลาทูเหรอเออฉันก็อยากกินมั่งโอ้โหแต่มาคาเฟ่แมวก็ดีเหมือนกันนะงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไหนๆเราก็มาที่คาเฟ่กินขนมเค้กดีกว่างั้นฉันกินนี่เพิ่มดีกว่างับๆๆๆๆโอ้ยขออย่างชั่วหน่อยใช้สมองมากเกินไปเมื่อกี้ฉันทำสูตรคูณนะแม่2คูณแม่2อันได้เท่าไหร่นะแม่2คูณแม่2ได้4ทำไมไม่ตอบได้สักทีเนี่ยก็มันยากนี่นะยากตรงไหนกันนะรอด้วยดิยากมากเลย2คูณ2เนี่ยตอบอะไรนะตอบ4เออนั่นแหละนั่นแหละยากมากแหละเดี๋ยวๆเดี๋ยวพี่ฝนรอเดี๋ยวรออะไรอ่ะรีบกลับบ้านกันเถอะรอก่อนดิข้างหลังนี่ใครเนี่ยมันจะเบียดฉันดิข้างหลังอะไรอ่ะนายหลบไปอะไรของนายพวกพี่กลับบ้านเร็วๆเฮ้ยพี่ฝนหนีไปก่อนเฮ้ยเธอเหรอเด็กผู้หญิงที่ออกมาหาอะไรกินตอนกลางคืนไปกับฉันไหมฉันมีขนมให้กินเยอะแยะเลยเนี่ยอยู่หลังรถเนี่ยไปเร็วไม่กินหนูกินอิ่มแล้วค่ะมีของเล่นด้วยนะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไม่เอานี่คิดจะไปไหนกันเนี่ยฮะอะไรเนี่ยเตรียมเชือกมาแล้วมัดแม่นี่แล้วขึ้นรถไปเลยแล้วเข้าปุ๊บปิ๊กแย่แล้วแย่แล้วพวกนี้เป็นคนไม่ดีอ่ะทำไงกันดีอ่ะทำไงอ่ะพี่ฝนหนีไปแล้วเดี๋ยวฉันจะกระโดดตะปบให้ช่วยด้วยน้อยแน่นี่อะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเด็กจริงเหรอเนี่ยทำไมแรงเยอะขนาดนี้ไปดีกว่าเจ้าโจรใจร้ายจะหนีไปไหนอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่านายทำไมนายอยู่ดีๆก็มาจากไหนเนี่ยนายเป็นใครอ่ะฉันเห็นเหตุการณ์พอดีก็เลยมาช่วยไว้อ่ะเหรอแต่ขอบคุณนะไม่เป็นไรบ้านเธออยู่แถวนี้ใช่หรือเปล่าใช่แล้วเนี่ยเราบ้านฉันเองอ่ะเดี๋ยวฉันเดินไปส่งนะว่าแต่นายมาจากไหนเนี่ยอยู่ดีๆก็โผล่มาเฉยเลยตกใจนะไม่เป็นไรหรอกนะถึงละงั้นฉันกลับบ้านก่อนนะขอบใจมากเลยนะรีบเข้าบ้านได้แล้วขอบใจจ้ะปุ๊กปิ๊กฮะเข้าบ้านเร็วเข้าเข้าอยู่แล้วว่าแต่เขาเป็นใครกันน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ